เราจะพาทุกคนมาดูเห็ดนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมอันนี้คือเป็นเห็ดในฟาร์มของเขานะฮะหน้ามาเดี๋ยวนี้สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้เจอกับลมอีกแล้วนะฮะวันนี้ลมจะพาทุกคนไปเดินตลาดนัดของอเมริกานะครับผมเดี๋ยวตามลมไปดูว่าจะมีอะไรขายบ้างนะครับผมตามลมไปนะครับนี่คือบริเวณจัดงานนะครับผมเป็นลานหน้าโบสถ์นะครับผมลานจอดรถของโบสถ์เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่เป็นแรกเป็นขายเครื่องประดับด้วยนะครับเครื่องประดับอันนี้เป็นคล้ายๆแซนด์วิชนะครับผมอิตาเลียนแซนด์วิชนะแซนด์วิชอิตาเลียนซอสซ่านี่ไปดูผักไปดูผักอันนี้เป็นผัดออร์แกนิกนะครับผมนี่ครับหอมแดงนะครับผมคือมัดละ3เหรียญนะฮะมัด1กรัมนะฮะ3เหรียญอันนี้เป็นกระเทียมนะตรงสปริงไวโอเนี่ยหอมขาวนะครับ1มัด90บาทนะครับผมอันนี้เป็นดอกหอม4เหรียญร้านนี้คนต่อแถวซื้อผักเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขามีของอะไรบ้างนะฮะถือแถวยาวอ่ะร้านนี้แถวยาวว้าวคือผักเขาแบบสวยมากนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูนิดนึงนะว้าวมีแต่ผักแบบสดๆนี่ฮะนี่ครับหน่อไม้ฝรั่งนะผมอันนี้คือหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะอันนี้เชอร์รี่แล้วผักด้านในแบบสดมากนะฮะสุดยอดเลยร้านนี้แบบแถวยาวนะฮะส่วนร้านนี้เป็นร้านขายชีสนะครับผมมีแบบหลายอย่างมากนะถ้าแฟนชีสนี่แบบต้องชอบแน่ๆเลยนะโอ้ได้นี่ร้านขายชีสนะครับผมนี่เป็นชื่อฟาร์มของเขานะครับออร์แกนิกนะครับผมอันนี้เป็นโยเกิร์ตนมสดจากฟาร์มเลยหนูออร์แกนิกด้วยอันนี้เป็นนมสดนะครับผมจากฟาร์มเลยนะส่วนร้านนี้ขายขนมปังนะฮะสบู่นี่ขายสบู่นะครับผมว้าวโอ้ยแบบหลากหลายมากครับสบู่สุดยอดสวยอะพุทโซฟพุทโซฟโอ้สีสวยมากเลยนะร้านนี้เป็นร้านขายกระเป๋านะฮะสวยๆกระเป๋าสวยๆนะครับผมเป็นแฮนด์เมคหรือเปล่าไม่แน่ใจสวยมากเลยน่าจะเป็นแฮนด์เมคปะสวยนะสวยอ่ะนี่ฮะนี่ขายแบบบนรถน้ำน่ารักน่ารักนะฮะอันนี้ขายหน้ากากด้วยอันนี้เป็นเสื้อคลุมนะฮะ The village is a very popular festival block
อันนี้ถ้วยชามนะฮะสวยอ่ะ50อันนี้แบบเป็นสไตล์อินเดียเลยนะสวยร้านนี้ขายแบบแซลมอนสดๆมีสโมกแซลมอนด้วยนะครับคือร้านนี้ขายอาหารทะเลนะฮะนี่คือปลาตัวเองคือแซลมอนนะครับอันนู้แซลมอนสดๆนะครับวิลสันฟิชมาร์เก็ตโลเคชั่นว้าวนี่ครับ so you stay in love สวยอ่ะกาลิกนี่คือกระเทียมนะหอมใหญ่นี่คือผักสดๆนะฮะนี่คือเนี่ยเลยอันนี้น่าจะเป็นแฮนด์เมดนะครับสวยมากเอาไปห้อยไหมเหมือนเป็นแบบสร้อยนะครับ Please let me know if you have any questions คนขายใจดีขายน่ารักเลยอันนี้คือต้มหูสวยอ่ะเป็นจี้เออนี่สร้อยหยิบได้ลงไปดิร้านนี้คือ10 บาทเองเขียง20มันเมียนเล็กไงนี่คือร้านขายเขียงนะฮะอันนี้ก็ขายแบบเครื่องประดับนะฮะชูกินี่คุณลุงเอามาขายอันนี้ก็เป็นงานปักนะฮะคุณยายกำลังปักอยู่สวยๆอ่ะเลดิบีนี่เป็นอาหารนะครับผมคือตลาดนัดตรงนี้นะไม่มีขายเฉพาะแค่ผักผลไม้อย่างเดียวครับมีของกินด้วยนะครับผมแล้วก็มีเครื่องประดับมีกระเป๋าแฮนด์เมดมีแบบโปรดักทุกอย่างเลยนะครับผมถือว่าแบบครบมากๆนะสำหรับคนที่แบบอยากจะมาเดินอะไรเงี้ยสุดยอดนะงานฝีมือต่างๆอะไรแบบจบในงานนี้เลยนะครับถือว่าสุดยอดมากครับตอนนี้เริ่มคลึมแล้วนะฮะตอนที่ลมออกมาแบบแดดยังโอเคอยู่นะฮะหวังว่าฝนจะยังไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อนะครับเราจะพาทุกคนมาดูเห็ดนะครับผมสุดยอดมากนะครับผมอันนี้คือเป็นเห็ดในฟาร์มของเขานะฮะหน้ามาเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ร้านเห็ดของน้าจักรดูหอมนี่คือเห็ดร้านนี้ขายดีมากครับ It's just this for you on a card like 50 cent piece so 750 เหรียญ Do that tap function for me Yeah perfect That's been working ยาวมากฮะร้านนี้ขายดีร้านนี้แบบขายไข่ไก่ไข่เป็ดขายไก่ขายหมูขายไส้กรอกร้านนี้สุดยอดของทุกอย่างอยู่ในถังนะครับผมนี่ครับก็เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เดินสักพักนะฮะคือไม่ได้อะไรเลยมาเดินดูบรรยากาศมีของขาย
เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้แล้วก็ของกินค่อนข้างเยอะเขาจะมีทุกเสาร์นะฮะตลาดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตของที่นี่ส่วนใหญ่จะมีช่วงซัมเมอร์นะผมหรือว่าช่วงหน้าร้อนประมาณ3เดือนนะฮะถึงจะมีแบบ3เดือนก็คือจัดได้อะไรประมาณเงี้ยเพราะว่านอกหลังจากนั้นก็คือแบบจะหนาวแต่วันเนี้ยเหมือนแบบฝนเริ่มจะมาแล้วนะฮะทางที่ดีเดี๋ยวลมกลับก่อนดีกว่านะผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ลมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย